แทนที่จะมีสติระลึกอยู่กับงานในปัจจุบันก็กลับไปคิดหรือห่วงในเรื่องอื่นและส่วนมากก็เป็นเรื่องที่ไร้สาระเสียด้วยโดยเฉพาะเวลานอนในแต่ละคืนกว่าเราจะหลับลงได้เราได้เสียเวลาปล่อยให้ความคิดฟุ้งไปในอดีตและฝันเฟื่องไปกับอนาคตคืนละกี่นาทีหรือบางคนกี่ชั่วโมงถ้าเราเอาเวลาที่สูญเปล่าหรือหมดไปเปล่าพร้อมกับการสร้างนิสัยแห่งความเคยชินในความคิดฟุ้งซ่านอันไร้สาระนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการเจริญสติระลึกว่าขณะนี้เรากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่หรือจะเจริญสมาธิให้จิตแน่นิ่งอยู่กับลมหายใจหรือแน่นิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือจะเจริญวิปัสสนาด้วยการพิจารณาหรือเจริญมรณสติก็ย่อมจะเกิดบุญยอดบุญที่เราไม่ต้องลงทุนหรือลงแรงเลยปัจจุบันสำคัญที่ตรงเราใช้ประโยชน์ถ้าไม่ใช้ประโยชน์มันก็ไร้ค่าผ่านมาและผ่านไปเปล่าวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าได้โปรดพิจารณาดูเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันเราเสียเวลาหรือเวลาได้หมดไปกับสิ่งที่เป็นอดีตหรืออนาคตมากน้อยแค่ไหนบางคนหรือคนส่วนมากเมื่อกำลังทำอะไรอยู่แทนที่จะมีสติระลึกอยู่กับงานในปัจจุบันก็กลับไปคิดหรือห่วงในเรื่องอื่นและส่วนมากก็เป็นเรื่องที่ไร้สาระเสียด้วยโดยเฉพาะเวลานอนในแต่ละคืนกว่าเราจะหลับลงได้เราได้เสียเวลาปล่อยให้ความคิดฟุ้งไปในอดีตและฝันเฟื่องไปกับอนาคตคืนละกี่นาทีหรือบางคนกี่ชั่วโมงถ้าเราเอาเวลาที่สูญเปล่าหรือหมดไปเปล่าพร้อมกับการสร้างนิสัยแห่งความเคยชินในความคิดฟุ้งซ่านอันไร้สาระนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการเจริญสติระลึกว่าขณะนี้เรากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่หรือจะเจริญสมาธิให้จิตแน่นิ่งอยู่กับลมหายใจหรือแน่นิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือจะเจริญวิปัสสนาด้วยการพิจารณาหรือเจริญมรณสติก็ย่อมจะเกิดบุญยอดบุญที่เราไม่ต้องลงทุนหรือลงแรงเลยปัจจุบันสำคัญที่ตรงเราใช้ประโยชน์ถ้าไม่ใช้ประโยชน์มันก็ไร้ค่าผ่านมาและผ่านไปเปล่าวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่า